ยังคงฝังในความทรงจำดาราสาวเปิดแผลในใจถูกตราหน้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะหลังถูกคนดูแลคิดเรื่องชู้สาวแต่ผู้ใหญ่ไม่มีใครเชื่อเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวเจ็บปวดที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของสาวสมายพาลดาเมื่อเจ้าตัวได้ไปเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการ The Talk EP 0.17 ซึ่งมีรุ่นพี่อย่างตั้มวราวุธและโดมจารุวัฒน์เป็นพิธีกรซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการสมายได้เล่าถึงแผลในใจว่าครั้งหนึ่งเธอถูกตีหน้าว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะถูกคนดูแลคิดเรื่องเชิงชู้สาวแต่ผู้ใหญ่กลับไม่มีใครเชื่อชาวเน็ตคอมเมนต์สมายพาลดาหลังถูกโขกสับโดนใช้ทำรายงานให้ดาราชาวเน็ตตามสืบสมายพาลดาถูกดาราท่านหนึ่งใช้ให้ทำรายงานแทนกราบขอโทษตั้งวราวุธร่อนจดหมายทันทีปมร่าใหม่สมายเปิดแผลในใจสมายพาลดาโดยสมายได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าเรื่องที่คนนั้นเขามาในรูปแบบแม่คนหนึ่งแต่เขาคิดเรื่องชู้สาวทั้งที่เราเรียกเขาว่าแม่มันผ่านมานานแล้วก็ให้อภัยเขาไปที่บ้านฝากใจให้พี่คนหนึ่งที่เขาดูแลเราเหมือนแม่เราก็มองเขาเหมือนแม่มีวันหนึ่งที่หนูไปหาพี่โดมแล้วร้องไห้แต่ที่มันแย่กว่านั้นคือผู้ใหญ่เขาหาว่าเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าพี่เขาดูเป็นคนดีมากเกินกว่าจะทำอะไรแบบนั้นซึ่งตั้งได้เสริมต่อว่ามันเจ็บกว่าสิ่งที่เราพูดแล้วความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อเราเพราะเขาเจอเราแป๊บเดียวเขาเจอคนนี้มานานแล้วคนนั้นดีที่สุดในสายตาเขาและสมายก็ได้เผยต่อว่าตอนนั้นก็เฟลไปเลยกับหลายๆอย่างกลัววงการนี้มากคิดถึงวันที่เข้ารอบมีงานเลี้ยงบนดาดฟ้าคิดว่าชีวิตเราต้องดีแน่นอนเพียงแค่ 6-7 เดือนเท่านั้นรู้เลยว่าสุดๆทางตั้งพูดเสริมอีกว่าเรื่องนี้ยังติดในใจน้องเสมอเพราะทุกวันนี้คนคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมยังเป็นคนที่มีเกียรติอยู่ที่เดิมกับตัวน้องที่ต้องแบกความรู้สึกที่ต้องถูกตราหน้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะโดยไม่เคยกลับไปบอกได้เลยคนเหล่านั้นฝังใจไปหมดแล้วว่านี่เป็นเด็กเลี้ยงแกะคุณเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงทางด้านสมายเล่าต่อตอนนั้นพี่เขาขอโทษต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่จะรู้ได้ไงว่าเธอไม่โกหกอีกเพื่อให้น้องคนนี้รอดความผิดจริงๆวันนั้นหนูไม่ยอมเจอเลยไม่ยอมเจอเขาแล้วไม่ยอมอะไรเลยเพราะหนูรู้แล้วว่าไม่มีใครเชื่อหนูแต่วันนั้นหนูยอมไปเพราะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าต้องไปเราก็ไปเขาก็หัวเราะนิดหน่อยบอกว่าเนี่ยเธอทำกับคนนี้แล้วเธอทำกับคนนี้ด้วยเปล่าเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่หนูมองทุกอย่างแบบไม่มีความรู้สึกเลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วพี่เขาก็ขอโทษเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่หนูแล้วเขาก็ขอลาออกด้วยที่ผู้ใหญ่บอกแต่เขาก็ต้องฟังความสองข้างสถานการณ์ของหนูมันพิสูจน์ไม่ได้หนูเข้าใจหนูยอมที่จะผ่านมันไปมันทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเจอเขารู้สึกก็ต้องให้อภัยเขาแต่มันจะมีการตัวสั่นทุกครั้งเป็นความฝังใจอย่างหนึ่งซึ่งสมายก็ได้ทิ้งท้ายว่าถ้าเขาดูหรือมีผู้ใหญ่ท่านไหนดูอยู่หนูไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกแย่ว่าพี่จะไม่เข้าข้างหนูหรือไม่ฟังหนูแต่หนูเข้าใจเวลานั้นมันเชื่อยากจริงๆเขาก็เป็นคนดีมากคนหนึ่งเขาไม่น่าจะทำอะไรอย่างนี้ได้เข้าใจตอนนี้หนู move on แล้ว